สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับแอดมาสั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อนๆพอน้องลิซ่าของเรานั้นไปประทะกับโมนาลิซ่าแล้วจ้าซึ่งตอนนี้ Twitter แทบแตกกระจุยกระจายกันไปแล้วนะครับโมนาลิซ่าของเราอัพภาพนี้ลงใน IG Story นะครับแล้วก็อัพใน IG ปกติด้วยนะเดี๋ยวแอดจะรันภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารอบนี้โมนาลิซ่าของเรามาในลุคแบบว่าใส่เสื้อโค้ทสีดํายาวนะครับแล้วก็มาอัพภาพเลนนิดนึงนะครับเพราะว่าโมนาลิซ่าเนี่ยโอ้โหเจอกับลิซ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างงี้ไงล่ะจ๊ะซึ่งโมนาลิซ่าก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหสวยกันทั้งสองคนเลยจ้าซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกก็น่าจะพูดถึงประเด็นนี้กันมากๆนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่กำลังน่าสนใจและเป็นประเด็นที่คนเนี่ยพูดถึงกันมากว่าแต่ก่อนเนี่ยมีคนต้องเสียค่าเครื่องบินเสียตั๋วเนี่ยเพื่อบินไปเจอโมนาลิซ่านะเป็นโอ้โหปีละเป็นหลักล้านคนแต่น้องลิซ่าของเรานั้นทำให้คนมาติดตามและดูลิซ่าบน IG ส่วนตัวถึง88ล้านคนและกำลังพุ่งขึ้นสู่100ล้านคนไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้ยตอนนี้ทั้งสองคนมาเจอกันแล้วจ้าอีกคนนึงเป็นภาพวาดอีกคนนึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อยู่ในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรจะสุดยอดมากๆเลยนะแล้วก็ที่สุดยอดกว่านั้นน้องลิซ่าเนี่ยไปถ่ายรูปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเทรนการค้นหาของน้องไปปิ้งป้างไปอันดับที่8หลังจากที่น้องลงภาพไปแค่ 2-3 ชั่วโมงนี้นะไปอยู่ติดอันดับ8และปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านั้นแล้วนะครับซึ่งเทรนตรงนี้ก็อยู่บนห้วยป่อเมลอนนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นอะไรที่โอ้ my god น้องสาวของเรานั้นสุดตัวจริงสุดตัวแม่อย่างจริงนะครับเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนไม่ต้องไปดูโมนาลิซ่าที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับไหนๆก็มาดูลิซ่าที่ IG แล้วเนี่ย88ล้านคนก็มาดูลิซ่ากับโมนาลิซ่าที่ IG ของลิซ่ากันไปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะงงมั้ยเนี่ยเออก็เอามาฝากสั้นๆกันประมาณนี้สั้นมากๆเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอยากจะพูดต่อกันเลยทีเดียวนะแต่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะจ๊ะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็แล้วกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายไปด้วยให้ดูรูปยาวๆกันไปเลยจ้า